เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามไร้สดธรรมยัตตาเพื่อการศึกษาตอนนี้อาตมาภาพฝากศรัทธาญาติโยมมาแอวสุสานปาเจ้าปาเจ้าบันบุญเกิดนะศรัทธาบันเหล่าบุญเกิดบ้านเราคุณเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสถาญาติโยมเขาก่อนเนาะที่นี่ช่วยบริการบ่อยมามันใกล้เขาก่อนตีเดินทางมาจากตอนไปเชียงไฮ้สายเชียงไฮ้เนาะก็ได้พิกมาตั้งแต่เมืองแพร่ก็มาพักที่นี่เพราะสถานที่นี้ใกล้อันวัดบรรพตสถิตโดยแล้วก็ใกล้อุทยานธรรมสุนทรมุนีตอนที่อาตมาอยู่อุทยานธรรมเนาะวันนี้ก็ได้มาใช้บริการภักติปัจจานิแหมปัจจานที่นี้กำลังสร้างเมนนะสถานสร้างเมนแต่ยังไม่เสร็จผู้รับเหมาหนีไล่นะดูโครงสร้างและผู้รับเหมาชุดนี้ถ้าบัดเท่าใดทำโครงสร้างดูบิดเบียวๆยังไงชอบคนส่งงานทำผ่านเนาะก็เลยหนีไปละนะตั้งอบจ.จะจ้างศาลาชุดใหม่อันนี้ก็เพิ่งทำการชาปนกิจไปเมื่อเร็วๆนี้โยมอายุ50ปลายเพิ่นเสียชีวิตเพราะเป็นโรคมะเร็งเตรียมตัวออกรายการก่อนป่าช้าบ้านบุญเกิดครั้งที่สองเนาะได้มาพักที่นี่ใกล้ๆกันครับวัดบรรพตบพปอไก่เดินจากนี้ไปวัดบรรพตประมาณ1ชั่วโมงถ้าเดินบินทบาทนะ1ชั่วโมงก็ถึงแต่พรุ่งนี้จะมีกิจกรรมระหว่างทางอยู่ลูกสาวขึ้นบ้านใหม่ก็จะไปขึ้นบ้านใหม่ให้ลูกสาวก่อนแล้วก็จะไปวัดบรรพตถึงวัดบรรพตประมาณเที่ยงวันสถาที่จะมาหาบนผูกเนื้อปลากันเที่ยงที่วัดบรรพตสถิตเตรียมตัวเข้ารายการก่อนวันนี้อากาศร้อนหยาดโยมอากาศเหมือนฝนจะตกแต่ว่าบ่ตกนะเลยอบอ้าวร้อนอากาศร้อนมากก็เข้านั่งในกระโจมเพราะว่าอยู่ด้านนอกมาได้ยุงเยอะตอนนี้ก็เลยสองเด้งห้อนสองเด้งห้อนยังไงอาจารย์ห้อนสองเด้งห้อนเพราะเราอยู่ในมุ้งใช่ไหมเลยเป็นห้อนสองเด้งรอกำนะจะรอแป๊บหนึ่งรอสัญญาณแป๊บหนึ่งขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ติดตามทุกวันนะทุกวันที่เข้ารายการศรัทธาก็มาให้กำลังใจอาตมาทุกวันมืดวันนี้เหงื่อแตกแน่นอนต้องแตกเนี่ยเพราะเขาจัดรายการในเต้นใช่ไหม
ในเต้นในกระโจนถือว่าอบผิวอบร้อนก็แล้วกันพร้อมพร้อมปฏิบัติ 18:57 น.เพลงเข้ารายการมาเลยลืมติดต่ออันคนลูกเบาที่จะเกาะสัญญาณติดต่อก่อนเดี๋ยวเข้ารายการไปตังปุ่นบอกเกาะเฮ้ยวันผูกสบายละตั้งแต่วันผูกไปก็ลูกเกาะสัญญาณปล่อยยังเนอะมัดวันพี่แอมก่อนลูกอยู่ไหนเป็นประจำครับอ๋อลูกก้อนเขาบอกกันเด้อได้ครับผมได้ครับจ้าลูกไปเพชรบุรีตะใหม่เอาใหม่ ตะกี้ลืมฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำองค์พระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นคนคืนมีงานต้องทำเป็นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคืนธรรมบอกหลักธรรมให้คลายใจ
ังเพลินจิตใจร่าเริงฟังสารธรรมบันเทิงสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันนี้วันเสาร์ชวนมองนคำหลักดีคลิ้งเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันนี้วันเสาร์สวดมนตน้ำก็เห็นค
ใจบุญมาอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบวกขึ้นมาขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาปกเก่าเกศาปกผมพักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยเมตตาบารมีของหลวงพ่อท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองรักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานีพร้อมกับทีมงานสถานีซึ่งประกอบไปด้วยท่านด็อกเตอร์จิรศักดิ์บรรลัมผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำนะช่างเทคนิคและน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะช่วยการขอกอยสถานีทำเพื่อสถานีของเราได้ออกอากาศให้แต่ละวันก็ต้องขอบคุณทีมงานคุณภาพผู้มีจิตอาสาตลอดถึงศรัทธาญาติโยมผู้เป็นกำลังคือการให้หอมจัตุปัจจัยสตังมาหอมเป็นกาน้ำกาไฟทำให้สถานีของเราได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องที่ผ่านไปก็ได้มีการทอดถวายพระป่าก็พอได้เติมเงินเข้าไปในตุ่มในหายของสถานีของกองทุนได้พัฒนาได้เป็นการน้ำกับไฟได้ช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆตัวพบปะกันวันนี้อีพ่ออีแม่ตั้งหลายอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการ19ถึง20นาฬิกา1ชั่วโมงพบปะกันก็จะแบ่งภาคตอนเข้ารายการก็จะไหว้พระสวดมนต์และก็นำสารธรรมมาสนทนาจากนั้นก็จะเป็นการเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาอู่มาเอ่ยมาแสดงความคิดเห็นมาแจ้งผลการรับฟังพบปะกันแล้ววันนี้เป็นวันที่21สถา21เดือนมิถุนา2567วันนี้ก็ถึงที่หมายเรียบร้อยจัดรายการอยู่ที่สุสานป่าจ้าบ้านเหล่าบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่ได้แจ้งบอกสถาญาติโยมว่าวันพุธจะไปนอนพุ่นวันนี้มาถึงแล้ววันนี้เป็นอนาคตของตะวะแต่ว่าวันนี้ก็คือปัจจุบันนี้ขณะนี้อาตมาก็มาถึงแล้วเนาะแต่ว่าพักอยู่ที่บ้านแม่ปุ่มขอบคุณทางสถาญาติโยมแม่ปุ่มเนอะทุกท่านทุกคนเดี๋ยวก็จะประกาศชื่อเสียงเรียงนามเฮ้อวันนี้มาถึงเราบุญเกิดแล้วก่อนที่จะสนทนาอุจาสารธรรมกันก็จะปาสถาไหวพระสวดมนต์ก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทโธเมนาโทกราบสองธรรมโมเมนาโทกราบสามสังโฆเมนาโท
อิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภาคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภาคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภาคะวะติสวาคาโตภาคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัญจตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสปุคะลาเอสาภาคะวะโตสาวกสังโฆอหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการณิโยอนุนตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติกราบท่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะสัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวะรันตังเสรสานะมามิกราบสองธรรมบังวะรันตังเสรสานะมามิกราบสามสังขังวะรันตังเสรสานะมามิสัทธาญาติโยมพบปะกันวันนี้เป็นวันพระหลายท่านหลายคนก็ไปทำบุญทำกุศลติวัดติวาเนาะแต่เจ้าบินทบาติสุสานติปชาบันแม่ปุ่มหลวงนะแม่ปุ่มหลวงแม่ปุ่มสันติสุขสนะสถาวัดแม่ปุ่มหลวงและก็คณะสถาวัดแม่ปุ่มสันติสุข
ได้เมตตามาใส่บาตรติปาชะนะก็ใส่บาตรแล้วก็หีบไปไปวัดเพราะว่าเปิ้นไปตักบาตรนะปักบาตรฟังธรรมเจ้าสถาญาติโยมโยมแม่บุญปันโยมแม่บุญปันบุญธรรมโยมแม่หลายแม่เนอะซึ่งตาเจ้านี่ก็ขออนุญาตประกาศถือเป็นคำนอก พี่น้องบ้านแม่ปุ่มหลวง ตาเจ้านอกจากมาใส่บาตรแล้วเปิ้นก็มาให้หอมสตังตุ้ยวันผูกจะได้มาบ่ได้มาบ่วันนี้ขอหอมไปเหี่ยก่อนเนาะก็หมายมีมูลศรัทธาปวดดาบทองหล่อแม่นุชหานฟ้าเลื่อนบ้านแม่ปุ่มหลวงทำบุญโรงเรียนขนาดเล็ก200บาทแม่แก้วประกอบศีลแม่ปุ่มสันติสุขทำบุญกะน้ำมันแม่พรสิทธาแม่ปุ่มสันติสุขทำบุญโรงเรียนแม่คำปันบุญธรรมแม่ปุ่มหลวงทำบุญโรงเรียนพ่อปัดแม่แก้วพุทธสอนแม่ปุ่มหลวงผ้าป่าโรงเรียน100บาทแม่เปี้ยตะบุญเรืองแม่ปุ่มหลวงผ้าป่าโรงเรียน50บาทอันนี้แม่บุญใดแม่บุญใดบุญธรรมแม่ปุ่มบ้านแม่ปุ่มร่วมบุญหล่อเตียน100บาทแม่ไรบุญธรรมแม่ปุ่มหลวงทำบุญโรงเรียน200บาทแม่เล็กชุ่มใจบ้านจูดนะหลังจากตีตักบาทบิณฑบาตติบันติปาจาบันแบบปุ่มหลวงแล้วก็มีกำนันตำบลใหม่พัฒนาเนาะโอ้เป็นนิสิตมจลรุ่นเดียวกันเฮียนมจลด้วยกันเปิ่นจบได้ปริญญาอาตมาได้เหียเทอมเกิงได้ปีเกิง เปิ่นเฮียนกัน2สามปีตัวได้ปีเกิงนะก็เป็นกำนันบันกำนันในหมู่บ้านก็คงจะแม่ปุ่มสันติสุขอ่ะเนาะเพราะว่าเปิ่นเป็นกำนันตำบลใหม่พัฒนานะได้มาแอวหาเสร็จจากนั้นแล้วก็ได้เดินทางมาที่บ้านจูดบ้านจูดนี้มีโยมแม่เล็กชุ่มใจบ้านจูดทอมผ้าป่า100บาทแม่บัวขีดทัพโปบ้านจูดหมู่5เกาะคาร่วมบุญเดินธุดงค์100บาทแม่บัวเรียวใช้อุดบันปงไตถวายเดินทุดง100บาทพ่อสีโลดแม่ประพินหน่อแก้วบ้านจูดเนาะสองคนสามีภรรยาโอ้ทำบุญมาทุกครั้งตั้งแต่ทำมาตั้งแต่อายังมาหอมบุญมาแหม200บาทหอมบุญโรงเรียนเนาะแม่ชวนชมพูแก้วบ้านปงไตถวายเดินทุดงมาแหม1 2แม่ชวนชมพูแก้วถวายโรงเรียนขนาดเล็กมาแหม1 2พร้อมกับศรัทธาที่เปิ่นบ่ได้ใส่ซองมาหลายท่านหลายคนเนาะบรรจุดอนุโมทนาบุญขอบคุณเนาะแม่จรัสศรีสุธรรมปวงนะถ้าฝากทำบุญผ้าป่าโรงเรียนฝากที่แม่น้อยอินยาศรีแล้วเนาะ200บาทเนาะก็สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ให้หอมมาเนาะสาธุยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาอภิวาท่านาสีลิสานิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปลามีหลายท่านเปิ่นหอมมาตังอันตังโอนมาก็มีเนาะเดี๋ยวก็อ่านท้ายๆก็แล้วกันอ่ะต้นชั่วโมงขออนุญาตสนทนาธรรมโอ้กราบไหว้สาครูบาเจ้าท่านครูบาบุญปิงท่านครูบาบุญปิงเนาะได้เข้ามารับชมตัวเหมือนกันเด้อศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมตั้งไลฟ์สดแล้วก็ตั้ง Facebook ไลฟ์ไลฟ์ตั้ง Facebook ไลฟ์แล้วก็ตั้ง YouTube ติตั้งวัดไฟเห็นเปิ่นเอาไปออกYouTube โดยกดติดตามได้หลายช่องทางนอกจากทางวิทยุก็ยังมีทาง Facebook และก็ทาง YouTube นะก็หลายช่องทางบางพ่องบ่มีวิทยุบ่ได้ฟังวิทยุก็มีโทรศัพท์ที่มีอินเทอร์เน็ตเปิ่นก็เป็นเพื่อนกันกับอาตมาเปิ่นก็สามารถฟังจากไลฟ์สดได้หันหน้าหันตาเมื่อพ่องเนาะสว่างวันนี้มืดหน่อยเนาะไฟก็ประมาณเนี้ยสัทธามาอยู่มีไฟหลอดน้อยๆเนาะมาออกอากาศแบบนี้ก็คงจะ
บ่ายหันชัดเจนเหมือนครับอยู่ติกุติมีแสงไฟส่องเพียงพออันนี้บ่เพียงพอกอบป้อได้หันหน้ากันกับป้อเนาะวันนี้บ่ฮู้ตังงานครูบาอาจารย์ติคลื่นสีขาวจะก็สัญญาณไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ทุกครั้งเนาะติตังเชียงใหม่นี้ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจครูบาอาจารย์ของอัตมามักจะก็สัญญาณ19นาฬิกานี้ไปออกนะเกือบจะทุกวันแล้วก็ถ้าปากตังเจริญแถวตังตังสายใต้เนาะจอมตองเก้าวิทยุห้วยตองซักกับมนเสียงธรรมแม่แจ่มกับของปอดมเขานี่ก็ออกอากาศบางวันเนาะติบ่มีไผจัดหรือว่าคนจัดรายการเพิ่นบ่ได้เข้ารายการก็เกาะสัญญาณจากอาตมากุจาก็โอ้จัดรายการโหย้ายพรมาอย่างใดก็ถือว่าสัญญาณไปได้ไกลเหมือนกันเนาะ19ถึง3นาฬิกาขอบคุณครูบาอาจารย์เด้อครับทุกลูกทุกองค์ที่มีส่วนในการร่วมกันเผยแผ่อยู่ตรงนี้สะทายปล่อยแม่ตั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่อาตมาจะได้นอนปัจจะในโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาปีนี้เนาะปัจจะบุญเกิดนี้2ครั้งแล้วติมานอนเป็นวันสุดท้ายครั้งก่อนก็มานอนที่นี่จำได้ว่าเดินทางไปตอนนั้นไปเมืองฝางไปแม่อายชัยประการกลับมาเข้ามาตังเมืองแปะเข้ามาตังเมืองแปะแล้วก็เตียวมาตังพระบาทนี้นะก่อนจะเข้าสุนทรมุนีก็มาพักที่นี่ตอนนั้นพักอยู่อุทยานธรรมสุนทรมุนีแต่ตอนนี้พักอยู่ที่วัดบรรพชสถิตจำวัดอยู่ช่วยงานครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาอยู่วัดบรรพชสุสานที่นี่ก็บักไก่จากวัดบรรพชสถาเป็นสุสานที่ถือว่าใกล้แล้วก็สัปปายะเงียบสงบดีก็เลยเลือกที่จะมาพักที่นี่แจ้งให้กับญาติโยมน้องสุขโยธินประสานทางผู้นำหมู่บ้านขออนุญาตเปิ้นก็มาพักที่ปัจจ้าแห่งนี้นะคุ้นเคยมาแล้วครั้งหนึ่งฮุตี่ฮุตังละ ศรัทธาญาติโยมพบปะกันวันนี้คืนตะวาค่ำตะวาได้อู้ถึงว่าคนเฮาอาจจะต้องเตรียมตัวในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างของชีวิตมนุษย์ชีวิตของมนุษย์เฮานี้มันมีความเปราะบางมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันสถาสิ่งที่เฮาจะต้องเผชิญจะต้องเจอนะครูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกว่าคนเฮาทุกคนเนี่ยมีคนฮักหย่อมมีคนจังแน่นอนวันนี้เฮาอาจจะเจอคนที่บ่ชอบหน้าเฮาเจอคนบ่ถูกอัธยาศัยกับเฮาเมื่อเจอแล้วเขาจะทำอย่างใดเขาจะเตรียมตัวอย่างใดสถาบางคนเจอแล้วโอ้พิษเถียงกันก็มีบางเจอบางคนเจอแล้วทุกอกทุกใจโอ้มหันหน้ามันแย่อย่างจังกันจะตายก็หันหน้ากันติ๊กๆนะบางครั้งก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเลือกมาได้เนาะสถาเป็นเรื่องธรรมดาบางคนนี่บ่มีหยังกันนะบ่ได้ด่าบ่ได้ว่ากันแต่ว่ามันบ่ชอบหน้ากันซื่อเป็นว่าธาตุธรรมมันบ่ตรงกันธาตุมันบ่ตรงกันก็เป็นธรรมดาแม้กระทั่งพระพุทธองค์เฮาเองนะสถาในอดีตชาติก็เคยมีกรรมต่อคนบางคนถึงพอมาสมัยพระพุทธเจ้าขนาดที่พระองค์ตรัสรู้แล้วคนฮักพระองค์ถึงบ้านถึงเมืองเลื่อมใสศรัทธาพระองค์ถึงบ้านถึงเมืองแต่มีคนคนหนึ่งหันหน้าแล้วก็จังหันหน้าแล้วบ่ชอบหน้านะหันหน้าพระพุทธเจ้าไปยืนสองหน้าก็ไหว้หันหลังฮือเหียไหว้หน้าไปทางอื่นตึ้มพอหน้าพอตาจังอย่างบอกว่าทางที่มันได้เนี่ยอย่างกันได้ปัจจุบันได้ชาติเลยพระอานนท์ก็แปลกใจว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าไผหันก็ศรัทธาเริ่มใส่พระรัศมีการพระลีลาล่ะลีลาการเสด็จอย่างต่างๆเนาะการดำเนินลีลาการยืนการนั่งการนอนงดงามและพุทธลีลาพระอานนท์ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้หรือว่าแม่นางคนนี้ถึงบ่ชอบพระองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอานนท์ในอดีตชาติในมีสมัยหนึ่งเขาเป็นปกะเขากับสารีบุตรนี่เป็นปกะในสมัยนั้นนะเป็นพ่อค้าไปค้าไปขายระหว่างตังเฮาไปปะใส่หนูตายตัวนึงโอ้ยเฮาจะมันขยะขยแยงมันเน่ามันนุ่มอยู่ข้างตังเอามือปิดจมูกแล้วก็หลีกไป
ส่วนสารีบุตรโตยก้นมาซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นพวกก้าเหมือนกันนะไปก้าไปขายสารีบุตรเป็นอันมนุษย์คนหนึ่งติดโตยก้นมาพวกก้าคนหนึ่งโตยก้นมามหาหนูตายโอ้อินดูเนาะเหี้ยอยู่ข้างตังเดี๋ยวก็จะเน่าจะนุ่มคนทั้งหลายจะขยะขยแยงก็เลยยกหนูตัวนั้นไว้ข้างตังแล้วก็ทำการชาปนกิจทำการชาเผาทำการเผาศพเหมือนกับศพคนด้วยความเคารพว่าซึ่งหนูตัวนั้นนะตอนนั้นก็เลยได้ผูกอาฆาตกับอันปกะซึ่งต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าผูกอาฆาตทุกภพทุกชาติผูกอาฆาตที่ปนขยะขยแยงปิดหูดังแล้วเดินหลีกไปนะสัตว์เหม็นขี้จ้าเอกเนาะตาบันเฮานะแต่กับพระสารีบุตรนี่แม่นางคนนี้นี่พอหันพระสารีบุตรปุ๊บนี่ก็กู้ลี้กู้จอนะดูแลอย่างดีเลยเรื่องนี้ก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าบอกคืออานนท์ไปเอาน้ำไปตักน้ำบ่อนะอานนท์ไปตักน้ำไปขอน้ำมือเฮาสักอันบาทหนึ่งร้อยเอ็ดพระอานนท์ก็ไปขอนางคนนั้นยอมฮึติกะสถานแต่ว่าพอพระสารีบุตรไปขอเนี่ยโอ้กูรีกูจอรีบตักมาฮือตักฮือจนเต็มไปอันนี้มีบุพการต่อกันมาก่อนเป็นธรรมดาสถาอีปออีแม่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้มีหลายคนอู้ฮือฟังอาจารย์บ่อยากจะไปทำงานเลยจังอีตัวนั้นจังอีตัวนี้เจ้านายอย่างอันเจ้านายอย่างอีบ่อยากไปร่วมงานกับวัดกับวาเพราะอย่างจังคนเท่านั้นจังคนเท่านี้สถามักจะสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับเฮาเนาะสถาอิปอยอิเมตทั้งหลายแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วถามว่าเฮามีสุขใจกะติจังคนนั้นจังคนนี้หรือว่าเขาจังเฮาเฮาจำเป็นจะต้องจังเขาตอบด้วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งน่าคิดนะสถาบางคนนี้ก็เอาเปิ้นเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันมันจังเฮาเฮาก็จังมันนินทาเฮาก็นินทามันเนี่ยมันตีเฮาเฮาก็ตีมันถ้าอย่างอีนั้นเปิ่นว่าเวรย่อมระงับด้วยกันบ่จองเวรถ้าอย่างอีมันจองเวรซึ่งกันและกันเวรมันจะสงบได้อย่างไรสัตว์เขาจังเฮาเฮามีความทุกข์เฮาจังเขาเฮาก็มีความทุกข์นะสัตว์เขาจังเฮานี่เขาทุกข์นะถ้าเฮาบ่จังเขาตอบเฮาก็บ่ทุกข์อะหยังเฮาก็เลือกเอาอันใดที่เป็นความทุกข์จะไปเอาสัตว์ต้องเตรียมตัวเหมือนกันถ้าไปเจอคนที่บ่ชอบหน้าชอบตาเฮานี่เฮาจะทำยังไงก็ทำเฉยๆทำเป็นบ่สนใจเหี้ยก็แล้วเรื่องบ่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงมันจะต่อความยาวสาวความยืดไปทำให้ทุกข์ใจตึงสองฝ่ายเขาจ้างเฮาแล้วก็เป็นความทุกข์ของเขาอาจจะเป็นเรื่องในจิตในใจของเขาเฮาอาจจะดีเกินไปก็เฮาอาจจะอย่างเนี้ยอย่างล้ำหน้าล้ำตาเขากายก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเกลียดชังกันเพราะเรื่องอย่างอีกก็มีนะสถานความอิจฉาริษยาหรือว่าบางเต๋อห้องงามกว่าอ่ะ อีแม่งามกว่ามันเลยจังอีแม่เองนะมันก็เปลี่ยนไปได้ฉะนั้นการวางตัวในคณะที่มีคนจังเฮานี่สำคัญเหมือนกันเฮาเนี่ยอย่างใดจะบ่ฮือเฮาทุกสถานเขาจังก็ปล่อยเขาจังไปถ้าเฮาบ่ได้ทำผิดอย่างก็เขาแต่ถ้าเขาทำผิดกับเขาก็ทางหนทางที่จะดีที่สุดก็คือการขอโทษการร้อมช้อมประนีประนอมต่อกันเนาะแล้วก็แต่คืนนี้ได้อู่ถึงเรื่องของคนเฮาจะต้องเจ็บจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันสถานเขาจะหันเนาะเวลาการเตรียมตัวนี่นะสถานการเตรียมตัวในเมื่อเขาหู้อยู่วันหนึ่งเขาก็จะต้องเป็นอย่างอีนะทั้งเราและเขาเรามีอย่างพระพุทธองค์สอนการปัจจเวกหรือว่าการพิจารณาภิกษุทั้งหลายเธอจงพิจารณาเนืองๆว่าวันเวลาล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เขามีความแก่เป็นธรรมดาเขามีความเจ็บเป็นธรรมดาเขามีความตายเป็นธรรมดาเธอพิจารณาเนืองๆว่าเป็นอย่างนี้ทั้งเราทั้งเขาเมื่อเขาพิจารณาเขาได้อย่างสถานถ้าเขาพิจารณาเหื่อหันการแก่การเจ็บการตายนี่เป็นธรรมดาเขาก็จะหันสัจธรรมของชีวิตว่ามันจริงๆแล้วชีวิตมันก็มีอย่าง
เดี๋ยวเขาก็แก่แล้วตอนนี้เขาอาจจะหนุ่มมีกำลังวันชาบาดเจ็บปวดบาดเจ็บเนื้อเจ็บตัวบาดปวดบาดเมื่อยแต่พอเขาแก่เท่ามาโอ้อย่างเปาะอย่างแม่อย่างปู่ตาน้าลุงอย่างคนเฒ่าคนแก่เตี่ยเฮาป้าเนี่ยโอ้ยแม่ไปไหนบ่ได้เจ็บหัวเข่าแข้งขาท่านเอ้ยอ่ะเจ็บหัวเข่าหนังนั่งอย่างเปิ่นก็บ่ได้ต้องมีเก้าอี้ถ้ามีเก้าอี้นั่งบ่ได้เลยอาจารย์ลุกบ่ได้เก้าอี้ต่ำก็นั่งบ่ได้เพราะลุกบ่ไหวต้องนั่งเก้าอี้ที่พอดียืนขึ้นมาก็ต้องเต้ายืนอย่างอีกเป็นต้นเฮาหันคนแก่แบบนั้นก็ต้องมากึ๊ดถึงตัวเก่าอ่ะวันหนึ่งเฮาก็ต่างกันอายุเฮานักมาเฮาก็อย่างเปิ่นนั่นก็จะแก่งกงกเงินเงินอย่างเปิ่นเมื่อเขาจะต้องแก่เขาจะเตรียมตัวอย่างใดพ้องสถานนะเมื่อจะต้องแก่ก็ต้องเตรียมตัวเรื่องคนแก่นี่มักจะมีความเจ็บเข้าเจ็บเป็นเย็นอุ่นเข้ามาเป็นธรรมดาเก็บเงินเก็บทองไว้ยามเจ็บยามป่วยเตรียมตัวไว้เตรียมตัวถ้าเขาแก่มาเขาจะเนี้ยอย่างใดนะฝึกฝนไว้ฝึกฝนไว้เวลาแก่มาจะเนี้ยอย่างใดหันคนเฒ่าคนแก่ก็พอก้อยเปิ่นโอ้เปิ่นเนี่ยหยังเปิ่นเนี่ยหยังงกงกเงินเงินโอ้เขาอาจจะรำคาญแต่ว่าหนึ่งสถานต้องได้รำคาญเขาก็เปลี่ยนอย่างเปิ่นนั้นนี่คนแก่มาก็เดินเหินบ่สะดวกเจ็บหัวเข่าแข้งขาเจ็บหันเจ็บนี่โอ้หันคนแก่เปิ่นเฒ่าเปิ่นแก่เปิ่นจมอดอดโอ้ยโอ้ยจมเมื่อลูกเมื่อหลานเขาจะไปเนี่ยอย่างอันเนาะเขาจะไปขี้จมเจ็บอย่างเล็กๆน้อยๆค้างอ้อยอ้อยๆถ้าอยู่คนเดียวพอค้างดังต่อใดถ้ามีคนมาไกลมาหลายคนก็ค้างแห้งน้อยเฮือลูกเฮือหลานได้ฮู้นะจริงๆแล้วค้างหรือบ่ค้างมันบ่เจ๋หายเนาะซะทะเจ็บมันก็เจ็บอยู่หั่นน่ะยิ่งเฮาไปสําอ้อยกับความเจ็บนั้นนะเฮาพิจารณาไปในตามหลักของใจรักทุกอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันก็ยิ่งทำให้เขาทุกข์เพื่อนถึงบอกว่าเขาต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเวลาเจ็บเวลาป่วยเขาจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งถ้าจิตใจเขาเข้มแข็งจิตใจเขาเคยฝึกมาก่อนเคยพิจารณาเรื่องนี้มาก่อนเขามัวใจจมว่าโอ้เขาจะได้เจ็บอย่างอีคนนั้นมันย่ำเปลี่ยนอย่างเขาคนนี้มันย่ำเปลี่ยนอย่างเขาอายุก็เท่ากันอินะสัตว์เขาไปเปรียบเทียบกับคนที่เปิ่นบ่เป็นคนที่เป็นลบบางคนหนุ่มกว่าเฮากว่าน่ะเปิ่นก็เป็นอย่างอีก็มีเจ็บอย่างอีก็มีเนี่ยแต่เฮามักจะถ้าคนที่มองโลกในแง่ลบมักจะหาความทุกข์มาใส่ตัวโดยเอาตัวไปเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าพอเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าเฮาก็มาทุกข์ซะทะเขาเฮาเป็นมาเป็นอย่างตัดเฮาเป็นวิบากกรรมเวรอย่างเฮาแท้ไหวถ้าเฮายิ่งจมอย่างอีสถาอาการเจ็บเนี่ยนะบางทีมันก็เจ็บบ่ปนนักปนหนาต่อได้แต่ถ้าเฮาใส่ใจสนใจมันจมคือมันติ๊กๆมันก็เหมือนกับว่ามันจะหนักขึ้นจะหนักขึ้นสถาอีปออีแม่ตั้งหลายนี่เปิ่นบอกว่าต้องฝึกฝึกจิตฝึกใจเวลาเกิดความเจ็บความไอ้อย่างขึ้นมาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องพิจารณาว่าโอ้เฮาฮู้แล้วมันถึงเป็นบ่วันใดก็วันหนึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างอีคนอื่นๆก็เป็นอย่างเฮาเนี่ยเวลาอายุมันนักขึ้นมามันมีเหตุมีปัจจัยการเกิดมาสมัยก่อนเฮาทำงานทำการหนักเกินไปมาบัดเดียวก็เลยทำให้เฮาเจ็บโน่นเจ็บนี่หัวเข่าแข้งขามาเนาะสถานบางคนนี่วางอารมณ์บ่จ่างพอเจ็บอย่างมาก็โอดควรเดือดร้อนอย่างอ้นอย่างอันอย่างอีมันเป็นเรื่องของธรรมดาของโลกที่เฮาจะต้องเผชิญเมื่อเจอแล้วเฮาจะทำอย่างใดนั่นคือสิ่งที่เฮาต้องเตรียมตัวแม้กระทั่งความป่วยที่จะต้องโอ้บางครั้งบางทีเนี่ยโอ้ทำไมมาเป็นตัดเฮาอีนะอย่างเป็นโรคร้ายกาอย่างกานี่บางคนทำใจบ่ได้ซะทะจริงๆแล้วทุกคนมีโอกาสเป็นเหมือนกันหมดนะถึงคนอูนี่ถึงคนที่ฟังอยู่ตั้งบัดเปิ่นว่าเชื้อมะเร็งเนี่ยมีอยู่ในตัวเฮาผู้คนถ้าเมื่อใดติภูมิต้านทานของเฮามันอ่อนหรือว่าเฮาไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันเกิดมันก็จะแสดงตัวแล้วก็เกิดขึ้นในร่างกายสิ่งที่ทำให้มะเร็งเกิดหนักที่สุดเกิดง่ายที่สุดก็คือความเครียดสถะ
บางคนนี่คนเครียดคนติวางอารมณ์บ่ได้เครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นคนอารมณ์เสียทั้งวันน่ะสัตว์ความเครียดนี่เกิดโรคหลายอย่างนะโรคหัวใจก็มีส่วนมากจากความเครียดนะโรคกระเพาะนี่บางคนเป็นกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงเอาไปเอามาเป็นมะเร็งลำไส้สาเหตุก็เลื่อนมาจากความเครียดที่สะสมนักเข้านักเข้านะความเครียดเป็นบ่อเกิดแห่งโรคหลายโรคหลายอย่างโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคสะป้าสะถาญาติโยมเป็นเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาบ่ได้เตรียมตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆเขาต้องเตรียมตัวเมื่อเขาหู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเขาจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายก็ต้องพิจารณาเนืองๆพิจารณาจนหันว่ามันเป็นธรรมชาติมันถึงเป็นแบบนี้ถึงเปิดถึงตัวบกรก็บางแป้งแห้งมียามหนุ่มยามกำเนี่ยโอ้ตาก็หันชัดหูก็ฟังทีเขี้ยวก็กินยังก็ได้สิทธะแต่บัดเดียวนี้แก่เท่าขึ้นมาโอ้ตาก็ฝากก็ฟังหูก็บ่ค่อยได้ยินเขาโอ้ยังก็บ่ได้ยินลำคาญแต่หน้าเฮามันยังเป็นอย่างอีเนี่ยสิทธะความจริงมันเป็นเรื่องของสังขารของร่างกายถ้าเฮาไปลำคาญมันแหมลำคาญแล้วมีอย่างดีขึ้นกะถ้าลำคาญแล้วตาหันเป่งขึ้นมาหูฟังดีขึ้นมาเขี้ยวมันงอกขึ้นมาใหม่ก็ดีเนาะแต่เราลำคาญแล้วมันก็ต้องอยู่กับสังขารแบบนี้ที่มันล่วงโรยไปอันนี้คือธรรมชาติสถานสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าต้องรู้จักทุกข์ทุกข์เกิดเพราะอะไรยังนะถ้าร่างกายนะสถานถ้าทุกข์ในด้านหลังกายมันเกิดเพราะอะไรทำไมเขาถึงเจ็บถึงปวดก็เพราะว่าเขามันเฒ่ามันแก่แล้วเมื่อยามหนุ่มเขาทำการทำงานมันนักกระดูกกระดีอะไรกระดีที่มันเป็นปัญหากระดูกทับเส้นเส้นทับกระดูกเนี่ยมันเพราะอะไรก็เพราะว่าเขายกของพิษเปิ้นว่าพิษวิธียกของพิษวิธีการยกของที่นักเกินไปกำลังสู้บ่ได้ก็เมฆยกอย่างมันก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีสถาสุขภาพดีแล้วเขาก็ต้องยอมรับถ้าใจเขาบดีไปด้วยสุขภาพแบบอันนั้นคือเรื่องที่เป็นปัญหาที่เขาจะต้องแก้ไขเนาะหลายๆคนอาตมาได้ช่วงที่ผ่านมาได้ปะกับคนเฒ่าคนแก่มีคนเฒ่าคนแก่เป็ดเปื่อนสถาถึงวันนี้นะแฟนรายการส่วนใหญ่ก็70ขึ้นน่ะ60 70ก็จะอู้กันเรื่องเจ็บเรื่องป่วยวันเดือนหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลแห่หมอเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมญาติธรรมญาติโยมทั้งหลายไปแอลหาเพิ่นก็จมเรื่องมื้อเนี้ยซะทะก็ฟังเพิ่นแล้วก็บอกอีแม่บ่ต้องห่วงวันหน้าเฮาก็เป็นอย่างอีแม่เนี่ยเฮาบ่กล้าว่าอย่างนักอดทนเอาเน้อแม่เน้อทุกคนเป็นเหมือนกันพ่อแม่เฮาที่ผ่านมาป่อของอีแม่ก็เคยจมแบบนี้มันก็และอีแม่จมเพื่อนจมแล้วเพื่อนก็จากไปแล้วเนาะเขาจมแล้วมันก็ไม่ได้อย่างฉะนั้นเนี่ยการที่ดีที่สุดก็คือเขาเจ็บเขาป่วยร่างกายจะไปหื้อจิตใจเขาป่วยหื้อดูลมหายใจหื้อมีพุทโธอยู่ทุกลมหายใจหื้อหันสัจธรรมของชีวิตมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าเขาได้คำนึงถึงอย่างอีตลอดเวลาพิจารณาอย่างอีตลอดเวลาเขาก็จะบักเครียดเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลามีเหตุการณ์อะไรอย่างเกิดขึ้นกับเขาหลายๆคนบางครั้งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะที่เขาไม่ได้ตั้งตัวเขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เป็นอุบัติเหตุในชีวิตครอบครัวก็ดีของญาติพี่น้องของตัวเองก็ดีนะพอเกิดอย่างขึ้นมาก็โอ้ทำใจไม่ได้ทำให้ต้องมาเกิดกับเขามันเป็นวิบากอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วคำว่าอุบัติเหตุหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นกับเขาโดยที่บ่ได้ตั้งใจให้มันเกิดบ่อยากให้มันเกิดนั้นมันก็มีหลายอย่างอย่างที่ว่าตะกี้คนที่คนเฮาเนี่ยในโลกใบนี้บ่มีไผที่ชอบเฮาทั้งหมดบ่มีไผที่จะจังเฮาทั้งหมดซะทะมีถึงคนฮักและคนจังเฮาก็ต้องเฮียนรู้กับสิ่งเหล่านี้เฮามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเฮาก็เฮียนรู้กับสิ่งเหล่านี้เนาะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่านำเสนอแต่ว่าวันนี้เวลาน้อยคงอุบัติการแล้วนะก็คือครอบครัวหนึ่งที่เปิดพิจารณาว่าความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดา
ปลาลูกไปไถนาอยู่โอ้งูชกลูกตายก็บอกคนที่เดินผ่านตางบักบอกแม่บ้านคิมเนอร์ตอนนี้ลูกเขาโดนงูชกนี่กับเขาที่จะเอามาส่งเอามาส่วนเดียวปะเนอะกูจะเอามาสองส่วนอันนี้เอามาส่วนเดียวปะเนอะวะไถนาอยู่ไปพอลูกบ่หายใจแล้วตายก็ไถนาเรียบร้อยควายแล้วเมียมาลูกมาลูกสะใภ้มาคนใจมาก็มาช่วยกินข้าวแล้วก็ช่วยกันเอาหลัวเอาฟืนมากองยกคืนเผาซะตะบ่มีไผให้ไผห้องสักคนเพราะเปิ่นพิจารณาว่าครอบครัวนี้พิจารณาเนืองๆว่าทุกคนมีความตายเป็นธรรมดาวันหนึ่งเฮาก็ต้องตายเมื่อเกิดความตายเกิดขึ้นจะด้วยอะหยังก็แล้วแต่ยอมรับโดยดุษฎีโดยดุษฎีแล้วก็บ่ให้บ่ห้องอะหยังเนาะต้องยอมรับความจริงเฮาอยู่ในวัยนี้แล้วเจอบ่อยๆเดี๋ยวคนรอบข้างคนนั้นคนนี้ก็จากไปคนรอบข้างคนนี้คนนั้นก็จากไปนะเป็นเรื่องที่เฮาเผชิญเฮาขันทุกวันก็ต้องทำใจและเตรียมตัวเตรียมใจไว้ทุกวันวันใดวันหนึ่งถ้าเฮามาเจอว่าคนที่เฮาฮักญาติพี่น้องที่เฮาฮักต้องมาจากไปก็ต้องยอมรับว่าอันนี้มันเป็นสัจธรรมของชีวิตเฮาก็จะต้องอยู่ต่อไปอย่างไรบ่ฮือทุกก็ต้องพิจารณาอย่างติว่าเนี้ยนะอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอย่าประมาทในวันเวลาที่มีอยู่วันนี้มันถึงตาเฮาเด้อนะเป็นคนอื่นอยู่ก็พิจารณามีเวลาคิดได้มีเวลาทำตัวได้อยู่ก็ทำตัวทำใจทุกคนจะต้องไปสู่ที่เดียวกันหมดแต่เฮาจะไปอย่างใดไปที่วันบ่ต้องทุกข์มันต้องทุรนทุรายก็สร้างบุญสร้างกุศลกันไว้เมื่อเฮายังมีลมหายใจอยู่ตายไปแล้วไผเนี่ยคือเฮาก็บ่ได้ต่อเฮาทำเองซะละเอาล่ะเนาะพอเวลาแล้ว 19:45 น.อาตมาขอดูสิศรัทธาญาติโยมเปิ่นหอมมาก่อนเนาะหอมมาตั้งลายเนาะเปิ่นแจ้งมาตั้งลายนี่มีไผพ่อจะได้บอกให้เปิ่นเนาะอันนงรักตู้พี่เจ้าน้องฝากซองไปเน้อรวมพระป่าโดยฝากบ้านนากว่างไปพ่อหนานแก้วมูลเจ้าและของแม่ล้อมกันอุบโดยเน้อเจ้าอนุโมทนาบุญโดยพระอาจารย์เจ้าเจริญปอนเน้อโยมนงรักโยมสุรชาติสุรชาติสาธุเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์เน้อเจ้าอันนี้เปิ่นหอมมาแล้วเนาะหอมมาเมินแล้วสำหรับคนนี้หลอดเตียนส่วนใหญ่จะเป็นหลอดเตียนอ้าวเจริญปอนโยมแม่โยมพระอาจารย์เจ้าโยมแม่เป็นเจ้าวันถูกนี่อันโยมแม่มาได้เข้าไปได้หาหนาอ๋อเจ้าแม่อันแม่จะอันเพิ่มไปหนักซ้อมไปหนักไปนอนเจ้าอ๋อเจ้าอีแม่ไม่ได้มาหักกันอีง่อมหาเนอเจ้าเจ้าเป็นอย่างเนื้อแม่เนื้อวันนาก่อยมาเนาะเจ้าถ้ามีโอกาสเขาจะได้หากันแห่งไม่เนาะเจ้าเนาะถ้ามีอย่างก็ว่าแห่งไม่เนาะเจ้าสาธุเนื้อแม่เนื้อวันพุธนี้จะเอาเขาพัดไปถวายท่านติดกองระดับเขามันกินเนื้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญขอแม่อยู่ดีมีสุขเนื้อสาธุเรียบร้อยแล้วเอ็มแม่สบายดีเนอะขออนุญาตทับสายอื่นก่อนจ้าขออนุญาตทับสายอื่นก่อนด้วยแม่เจริญพรแม่สมบูรณ์วงแสนแม่วนตั้งไปที่นี่หนึ่งสองร้อยของคนแม่กำเจ้าพร้อมยังพร้อมจุ๊บรอเตียนจุ๊บสองร้อยรอเตียนร้อยแล้วก็โรงเรียนร้อยเนาะเจ้าสาธุแม่นะสาธุเจริญพรแม่สมใจปีบ้านใหม่ไปไหนมาไหนก็วันพุกไม่นานแม่จะได้เอาซองไว้ฝากแม่กับเกี้ยวไปหนาเจ้าเจ้าได้ได้แม่จะอันบอกเกี้ยวกำหนดซองแม่พรฝากกับแม่นี่หนาจ้าบอกเลยแม่พรเทพวงศ์บ้านพร้อมครอบครัวหนึ่งเจ้าอันนี้ไข่หอมพระปลาเนาะเจ้าปลาโรงเรียนหนา100เจ้าแล้วก็อันนี้แหมแหมพร้อมเดี๋ยวพรมโบงนั่นนะอ
อันนี้กาปูนที่เขาหอมกันคนแกนเขาแล้วนะนะไม่ใช่นี่นะเจ้า200เจ้าจ้ากาปูนแล้วอันนี้แหมแหมพร้อมนั่นนะบ้านกล้วยหลวงนะกะนางสาวเนี่ยนะจนที่ละตึ้งอย่างนั้นที่ที่จ้าเนี่ยนะมุดที่มาเนี่ยหมดอันนี้กาตั้งกาเตียนเจ้ากาเตียน100เจ้าเขียนเขียนมาแล้วเนาะเขียนตามหน้ากันเนาะคนอะไรอะไรซองเนี่ยเนาะฝากเนี่ยเนาะบอกเนาะจ้าแม่บอกคนนึงยิงแล้วก็แล้วก็แม่ก็ใช้ซองเหมือนกันน่ะนะกับปูน200เนาะพร้อมมาปลา100ปูแม่จะฝากแม่กับเกี้ยวไปเด้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าฝันกันคนน้อยคนน้อยแม่ไรต่างถิ่นว่าอย่างใดมีเพิ่มเติมกาโยมแม่อ่ะดับปิงอ่ะขาใจอู้กะลึกจ้ะเอออู้ล่ะเออนั่นโอ้ขวัญจะอู้ได้คนไปแล้วเนอะเจ้าแม่คนไปแล้วเนอะแล้วก็อ่านให้คนฟังอย่าคนฟังหันหูอ่านเลยแม่ว่าเลยปะว่าเลยเพราะบอกแม่แค่มินแล้วก็บ่ได้บอกเจ้าก็โอ้อีแม่ก็อ่านแล้วเหรอแม่อ่านแหมกำก็ได้เหรอเออแม่แก้ว200เนาะแม่แก้วมันไม่เลี้ยงแล้วก็แม่ไล่200แล้วก็แม่อุ้ยตีบกันตา200แล้วก็แม่ของจันทร์100เจ้าแล้วก็แม่แก้วนินใจคำสา100จบจบข่าวเรียบร้อยอนุโมทนาบุญได้แม่เด้อก็คุณฟังหันหนอนเขาแต่สำคัญนะเขาเออรถหน้ากันกันหน้ากันเขาได้ยินแล้วลูกหน้านะเจ้าขอบคุณขอบคุณกำลังใจเจ้าอ้าวกำลังใจมาก็ขอบคุณหลายๆอันนี้มีครอบครัวแม่ป้อจันทปัญญาอันนี้อ่ะห้องเตียนกะอ๋อหอมเตียนเนอะอันนี้ก่อยพูดเนอะก่อยอ่านวันอังคารอีแม่อันนี้วันอันนี้วันนี้มัดตาเตือมันยาวแกแล้วก็ไผ่แฮมมีนี่แฮมแม่หลวงตุ้มอินที่หาดปูได้นะ50บาทอายุ91ปีก่อนวะแม่หลวงตุ้มนี่นะแม่หลวงตุ้มแล้วก็แม่สมคิดปัญญาคำร่วมบุญมา100นางสาววิลาวันปัญญาคำ50บาทอ่ะเป็น150อนุโมทนาเด้อเอ้าฝ่ายตกหล่นไปอย่างไรก็ปะกันวันผูกอันนี้ยอมแม่วิไลจังหวัดน่านขอร่วมบุญเพื่อการศึกษา666บาทสาธุแม่แม่คำปันบุญทาจะเลินปอนแม่ฮับแล้วโอ้ยาได้ฉายรุดกะโอ้ฮับอยู่แล้วอ่ะตังหมดกะแม่คำปันบุญทาโอ้แม่อีแม่ว่าได้ขอหวังบุญพร้อมอันโรงเรียนแห่ม200เนาะเจ้าเพิ่มมาแห่ม200ไรโอ้เจ้าเจ้าเจ้าปลูกแม่หอมแม่หนักไปหันเฮือเด้อเจ้าขอบคุณนี่แม่นะเจ้าอยู่ดีมีสุขโยมแม่เจ้ากำมาเพิ่มแห่ม200แม่คำปันบุญทาอย่างใดนี่จิ๊ดจุดแล้วก็หายไปนี่จะตังหมดกะเอาตูนเห็นละเอาตังปุ่นโทรมาตังเพจโทรไปสลับสนใจกันชวนกันแม่น้ำเงินราชบุรุษมาก่อจ้าอีแม่วันผูกนี่แม่น้ำเงินราชบุรุษมาเด้ออ้าวแม่เป็งปันวิชัยแม่คำปันบุญทาตะกี้ฮับตันกันแม่อ้าวแม่บุญหนักมาแล้วโอ้มีคนอ้างถึงไปค่ะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าแม่เดี๋ยวก็โดนขาโดนน้อยๆมีก็เจ้ามีอยู่แม่ให้เขาเตรียมอยู่แม่เจ้าแม่จะใส่ไปตักเอาปุ่นน่ะเจ้าแม่เ
จ้าตุนน้อยๆหนึ่งตุนใหญ่นี่ตุนกล้วยบ่เจ้าอันยังไงอ่ะสาธุนะแม่เด้อเจ้าเจ้าพรุ่งนี้ไปหาเจ้าเจ้าประการเจ้าสวัสดีเจ้าสาธุสาธุอ้าวเจริญพรดีแม่ยังได้ครับมาครับเจ้าเจ้าแต่เจ้าไปสั่นเข้านี่แน่แต่ไหนนี่แม่เดี๋ยวก่อนอันเพิ่นน่ะปั๊มน้ํามันปตท.เพิ่นนี่แม่ปตท.ครับนั่นน่ะตอนนี้อยู่ไหนก็เจ้ากะล่าอันนี้ครับพระเจ้าพระเจ้าอันบ้านบุญเกิดแม่อ๋อบ้านบุญเกิดไปไหนมากําลังฟังหึเดี๋ยวก็ไปอันบ้านนั้นหลานนี่อ่ะเจ้ากำนันอย่างก็กำนันดิษย่ะดิษประดิษกะเจ้าเออชื่อเล่มมันน่ะละชื่อแต่อย่าพูดไปจำมาได้แมวหัวชื่อตอนนั้นนักศึกษาไปเห็นละกำนันก็น่าว่าเขาถามว่าโอ้ปดไปสั่นเข้าแต่แมวหัวเนาะนี่เนาะหมูหูเด้อนะถ้าปดออกรายการก็ถามเปิ้นนี่เนาะเออจ้าของกินจะได้ของถูกใจก็เจ้าถูกใจได้2คาบเปิ้นน่ะปลาทูเออแม่ตำอย่างก็เออแม่อันน่ะก็แม่กินหนึ่งกับมันเนี่ยก็ทอดไข่ใส่กุ้งกับมันตัวแม่ทอดตามแม่พี่ข้านะกะบอกเบิ่มแล้วเบิ่มใส่ตู้ไว้เนอะอีกอ่ะว่าสาเจ้าบุญหักสาเจ้าวันถูกประกันเนอร์ศรัทธาพี่น้องปอนานแก้วมุนปอนานแก้วมุนปอนานปอนานมุนบันบันแม่เฟืองเนอร์อีป่อวันผูกล่างมาก็คือเติงหานะปนานบุญเจริญปอนแม่น้อยบัวไข่วงหารบรรทกหัวจ้างพระมาสการเจ้าแม่กำปั้นแก้สอนนาทีแม่นี่หนึ่งร้อยเด้อเจ้าถูกเจ้าไปเถอะเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าตักตู้ตักตู้นี่อูหมวนลูกวันนี้มันนี่อูหมวนอีกะอูหมวนหมวนไหนกะแม่บัวไข่วงหารเนาะทุกมาจ้างอาศรัทธาญาติโยมนะวันผูกกบปะกันเนาะแม่นิตยาภักดีโยมแม่ฝากมาแล้วเนาะมามูเนอร์แม่นิตยาภักดีแม่นิตยาจินดาปลูกแม่นิตยาปินตาคำนี่สามสี่นิตยาหมู่นี่นะญาติธรรมสถาพี่น้องนาะกว่างนาะฟานพี่น้องนาะบงแม่อุ้ยหมอนนาะบงมาเจ็มเนอะแม่ไผ่สีเอ้ยป้อนนึกรันนาะบงป้อบุญนักบุญนึกจ้ะแม่น้อมสุภาวงไรวันพุ่งอย่าโอนไปเด้ออย่าได้ปล่อยเฮ้ยโอ้อย่างไรอ่ะอันพอดีปล่อยวันนี้ปล่อยวันนี้แล้วนะไปไหนไปลำปางนะกะโอ้แล้วอย่างไรอ่ะไปวันนี้เราก็ปิกแล้วกะปิกแล้วโอ้จบข่าวเลยจบข่าวนะกะแล้วก็เจ้าของรถว่าเอ๊ะอย่าปล่อยทันทีมันอย่าบตันกะพอดีไปวัดอย่างก็ใจดีสาวโอ้ใจดีสาวหลวงปู่เฮากะเจ้าพอดีไปไหว้ฮะเนาะเพิ่นก็บอกว่าเจ้าอาวาสท่านเพิ่นว่าโอ้อีอันท่านมาหาอีกเพื่อนอันนี้เป็นตู้ลุงเพื่อนอีอ่ะอ๋อเจ้าเออเจ้าวันพุกอย่าโอนไป150เด้อเจ้าอีแม่เจ้าเจ้าบุญหักษาแม่น้อมสุภาวงอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าเอ้าศรัทธาญาติโยมวันพุกปะกันปะกันสิบเก้านาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีขอความสุขสวัสดีจงวังเกิดมีแก่สถานาบุญทุกท่านทุกคนนะวันพรุ่งนี้ขอเจริญพรเชิญชวนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันได้เอาได้ทอดพระป่าด้วยกันแล้วก็จะมอบปัจจัยพระป่าทั้งหมดให้กับโรงเรียนจะได้ต่อได้ได้ต่อได้กับหู้เนาะสตางค์อยู่ในกระเป๋าสถาญาติโยมปูนอาตมาเลยไม่รู้ว่าจะได้ต่อใดก็หวังว่าบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญได้กระทำสร้างสมอบรมมาตั้งแต่บวชมาตั้งครั้งก่อนและครั้งนี้ได้เดินธุดงค์ไปถึงนครพนมมาเชียงใหม่ก็หวังว่าบุญนี้จะส่งผลให้สถาญาติโยมได้เมตตามาร่วมบุญกันหลายๆเจริญปอนแม่ได้เกศา
หาเจ้าเจ้าแม่จะถามว่าลูกสาวชงจังมาแล้วนะอ๋อเรียบร้อยแล้วแม่เลื่อนคำตาเทพเออบาดเจ็บแม่ย้อนครั้งบาดเจ็บเงินจื้อแม่ก็เป็นห่วงเออ500 บาทมาแล้ว500 บาท300บาทเจ๊กะเออจ่าย500กะโอ้500ก็บ่แม่บอกก็แก300น่ะแกแกชงมา500ล่ะเออของแกแหม200จ้ะเออก็บ่ฮู้แม่บ่ได้ยินชื่อแม่แม่ก็เป็นห่วงแหละก็อ่านแก่บ่แม่อ่านหลายคนอ่านแก่บ่สบายแก่บ่สบายเนาะมาท่านก็ลืมหลายคนยันแล้วก็ลืมกลับไปน่ะเออยันแล้วก็ลืมกลับไปจ้ะแม่ชมมา2เดือนละ200จะกลับไปนะโอ้สาธุแม่จ้ะทุกวันที่10ทุกวันที่10โอ้บุญรักษาได้แสงสว่างได้ปัญญาสว่างสวยเนาะเอาวันนั้นแกว่าลืมแต่ว่าชงไปเฮ้อปัญญาชงไปน้องแอมบุญนะเจ้าสาธุเนอะขอบคุณเจ้าสาธุเอาศรัทธาญาติโยมติหอมมาแล้วถึงหมดเนอะศรัทธาเนอะบางเต๋อบ่ได้ประกาศแต่ถึงแล้วเนาะถึงแล้วบุญก็ได้เต็มเปี่ยมศรัทธายืนยงแล้วถือว่าเป็นบุญของเฮาแล้วบางทีอาตมาก็บ่ได้ประกาศเฮือนเนื่องจากว่าอ่านบ่ได้เข้าไปอ่านในไลฟ์ผมก็มีเพราะว่าเดินทุดงกับไม่ถึงที่พักก็ค่ำมืดดึกเดินนะสถามันมีเวลาเนาะเอาละขอบคุณอนุโมทนาบุญ1959แล้วบายบายสวัสดีทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพลังเจ้าโยแม่บ๊ายบายนะอ๋อเจ้าบ๊ายบาย